ร้อนร้อนจ้ะแกงคั่วสับปะรดวันนี้จะพาเพื่อนๆทำแกงคั่วสับปะรดนะคะนานละแกงตัวนี้ที่ไม่ได้ทานเห็นสับปะรดนึกได้โอ้มีแกงคั่วที่เราชอบมากสมัยหนึ่งไม่รู้ตามท้องตลาดตอนนี้จะยังมีไหมเนาะแกงคั่วขุกขิกนะคะใส่หัวกะทิลงไปใส่น้ำพริกแกงที่เรามีลงไปแกงเผ็ดนะคะใช้แกงเผ็ดคั่วจนกว่าหัวกะทิจะเป็นคิโรมีน้ำมันอะให้หอมๆนะมันจะมีความหอมนะคะอร่อยนะแกงตัวนี้ราดข้าวอร่อยมากหรือไม่บางคนถ้าชอบทานขนมจีนก็ราดในขนมจีนบีบมะนาวเพิ่มไปนิดก็จะออกมาคล้ายๆกับซาวน้ำเลยเคยทานไหมคะอร่อยนะตัวนี้นะอร่อยมากๆคั่วไฟอ่อนให้หัวกะทิแตกมันเลยค่ะจนกว่าน้ำมันของมะพร้าวออกมาน้ำมันคิโรเนาะเขาเรียกเนาะจะมีความหอมมากพริกแกงที่เราผงไว้จะหอมมากๆค่ะแล้วค่อยเอาเนื้อหมูเนื้อไก่ที่เราชอบลงไปส่วนหางกะทิเราก็นำไปหมักเนื้อไก่ไว้เนื้อหมูไว้ที่เราชอบนะคะหมูไก่เนื้อทำได้ทั้งนั้นแหละแกงคั่วแม้กระทั่งเนื้อปลาหรือที่เราชอบอย่างเงี้ยหอมมากๆโดยเฉพาะเป็นกะทิสดด้วยแล้วโอ้สุดยอดย่าข้าวแล้วก็โอ้โหหุงข้าวแข็งๆหน่อยเนาะโอ้ทานเพลินเลยค่ะเพื่อนๆได้อย่างนี้แล้วไหมเริ่มแห้งดีละงวดดีละจะมีน้ำมันคิโรออกมานิดๆละไม่ติดแล้วนะคะลงเนื้อสัตว์ที่เราผสมคลุกไว้กับหางกะทิลงไปหัวกะทิเราก็หยุดไว้ก่อนใครชอบทานมั่งเอ่ยโดยเฉพาะสับปะรดถ้าเราได้ที่มันไม่ฉ่ำมากนะคะสับปะรดต้องไม่เป็นฉ่ำมากออกเปรี้ยวหน่อยนะโอ้อร่อยมากเพิ่มไฟหน่อยใส่เครื่องปรุงค่ะใส่เกลือวันนี้เราใช้เป็นเกลือเม็ดใส่น้ำตาลสับปะรดวันนี้ค่อนข้างฉ่ำไม่ต้องใส่เยอะกะสักช้อนโต๊ะหนึ่งใครชอบชูรสก็ใส่ได้นะผงนัวใส่ได้นะอยู่ที่คนชอบนะผงนัวของเราไม่ผงนัวแต่เรารสดีเรารสดีนะอ่ะรสดีนิดหน่อยอันนิดนึงอ่ะปลายช้อนไปหน่อยสองครั้งแกงคั่วสับปะรดแกงคั่วขุกขิกขุกขิกแป๊บเดียวก็ได้แบบนี้ไวมากแกงสับปะรดจะง่ายกว่าอย่างอื่นเนื้อไก่เริ่มจะดีแล้วไหมแล้วก็ใส่สับปะรดเลยสับปะรดไม่ต้องนานนะคะใส่สักพักก็ขึ้นละให้เนื้อไก่สุกดีก่อนเนาะจ่ายเลยปุ๊บอ
ื่นใจหอมเพราะอะไรหอมเพราะมะพร้าวน้ำหอมหอมมากมะพร้าวน้ำหอมนำมาทำแกงทำขนมอร่อยมากๆอร่อยกว่ามะพร้าวธรรมดาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดือดสักพักก็เอาแล้วค่ะสับปะรดวันนี้ไม่หวานขอเพิ่มอีกกี้นึงเกือบช้อนชิมซิเป็นไงมั่งโอเคเลยอร่อย อมเปรี้ยวนิดๆสับปะรดเดือดอีกแป๊บนึงก็ได้แล้วค่ะหัวกะทิมาหยอดหน่อยสิเพิ่มความมันความหอมพอแล้วคนอีกแป๊บได้แล้วไหมโหระพาค่ะโหระพาใบมะกรูดอยู่ด้วยกันเลยหอมชื่นใจหอมชื่นใจค่ะหัวซอยท้ายซอยจากบทจากซอยเนี่ยอยู่ต้นซอยไปท้ายซอยเสร็จแล้วขึ้นอร่อยค่ะแกงคั่วสับปะรดค่ะเพื่อนมาลองชิมสิแกงคั่วสับปะรดจ้ะอร่อยนะเพื่อนๆทำทานนะคะ